ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 2,600 คนเสียชีวิต25คนขณะที่กทม.สั่งปิดตลาด10แห่งหลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงวัคซีนแอสตราเซเนกาแบ่งฉีด12โดสได้กระทรวงทรัพย์สั่งเร่งติดตามผู้บุกรุกป่าบริเวณใจแผ่นดินในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดฉากยิงเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีตำรวจจับตัวการสำคัญในกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตามหมายจับออสเตรเลียได้คาดเกี่ยวข้องกับการส่งไอซ์300กิโลกรัมผบ.ตร.สั่งขยายผลพบคนไทยร่วมเป็นผู้รับจ้างลำเลียงผู้นำชุมชนที่ปากช่องร้องการรถไฟยุติสร้างอุโมงค์ลอดรถไฟทางคู่ไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเวรคืนและไม่ปลอดภัยขณะที่การรถไฟยืนยันสร้างตามแบบและ EIA เดินหน้าแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับแบบสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพฤหัสบดีที่20พฤษภาคมนะครับผมจัดรายการสดจากที่บ้านตามมาตรการ Work From Home นะครับคืนนี้เริ่มกันที่สถานการณ์ระบาดในประเทศซึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับพบคลัสเตอร์การระบาดเพิ่มอีก2กลุ่มรวมแล้ว36คลัสเตอร์นะครับทำให้กรุงเทพมหานครต้องปิดตลาด10ตลาดส่วนสถานการณ์โดยรวมมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า2,600 คนเสียชีวิตไป25คนยอดผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ 2,636 คนนั้นมาจากเรือนจำ671คนส่วนเรือนจำตัวเลขลดลงจากเมื่อวานนะครับที่พบผู้ติดเชื้อ 1,498 คนขณะที่ผู้ป่วยสะสมมาถึงวันนี้ก็ 119,585 คนรักษาตัวอยู่ 42,246 คนอาการหนัก1,213 คนใส่เครื่องช่วยหายใจ405คนเสียชีวิตเพิ่ม25คนเสียชีวิตสะสม703คนที่น่าจับตาวันนี้ก็คือผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ58คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาโดยพบว่ามี54คนมาจากกัมพูชาและจำนวนหนึ่งลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติทำให้สบคย้ำให้เพิ่มมาตรการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติเพราะไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโรคก่อนขณะเดียวกันก็ประกาศว่าเตรียมพิจารณาขยายการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ออกไปอีกจากเดิมที่จะสิ้นสุดปลายเดือนนี้สำหรับในกรุงเทพวันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่2แห่งนะครับรวมเป็น36คลัสเตอร์แต่28คลัสเตอร์นั้นต้องเฝ้าระวังสูงสุดครับส่วนการระบาดในกลุ่มตลาดล่าสุดทางกรุงเทพมหานครได้สั่งปิดตลาดไปแล้ว10แห่งจาก485แห่งเพื่อเข้าทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับรายละเอียดเรื่องการลงทะเบียนรับวัคซีนของแต่ละกลุ่มนะครับตามที่มีการแจ้งผ่านช่องทางกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนจากซิโนแวคและแอสตราเซเนกาแต่ละกลุ่มนะครับสรุปอีกครั้งนึงดังต่อไปนี้นะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรด่านหน้าอันนี้เริ่มฉีดไปแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์วัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุกในชุมชนที่มีการระบาดก็เริ่มฉีดตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันนี้มีหลายคลัสเตอร์หลายชุมชนอยู่นะครับกลุ่มผู้มีอาชีพขับรถขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฉีดได้ตั้งแต่24ถึง31พฤษภาคมนี้กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งและบุคลากรข้าราชการรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมเริ่มฉีดเดือนมิถุนายนกลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยงของโรค7กลุ่มโรคนะครับรวม16ล้านคนเริ่มฉีด7มิถุนายนลงทะเบียนผ่านช่องทางหมอพร้อมและติดต่อได้ผ่านสถานพยาบาลใกล้บ้านกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33หรือพนักงานเอกชนทั่วไปก็เริ่มเดือนมิถุนายนกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ18ถึง59ปีสามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมได้ตั้งแต่31พฤษภาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะได้ฉีดก็ประมาณสิงหาคมถึงธันวาคมนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเปิดช่องทางการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ในสัปดาห์หน้าและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่หน่วยงานของทางการแพทย์จัดสรรวัคซีนมาฉีดให้บางกลุ่มเสี่ยงเช่นจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ฉีดแบบ Walk-in ให้คนสูงอายุ70ปีขึ้นไปวันละ100คนเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับและวันนี้องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบวัคซีนของซีโนแวคเพิ่มอีก 1.5 ล้านโดสจากจีนรวมนำเข้าแล้วทั้งหมด6ล้านโดสและจะได้เพิ่มในเดือนมิถุนายนนี้อีก3ล้านโดสปัจจุบันไทยฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2.5 ล้านโดสและจากกรณีที่มีการตั้งคำถามถึงนโยบายแบ่งฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาต่อขวดให้ได้12โดสว่าอาจจะทำให้ประชาชนได้วัคซีนไม่เพียงพอหรือไม่ล่าสุดนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ชี้แจงว่าวัคซีนแอสตราเซเนกา1ขวดนั้นบริษัทผู้ผลิตจะบรรจุวัคซีนเผื่อไว้ประมาณ 20-30% โดย1ขวดบรรจุวัคซีนมา 6.544แต่ฉีด1โดสนั้นจะใช้ปริมาณ 0.544 เพราะฉะนั้นการฉีด10เข็มจึงใช้วัคซีน 5cc ก็จะเหลืออีก 1.544 เพราะฉะนั้นการฉีด 11-12 โดสต่อขวดจึงสามารถทำได้สำหรับการฉีดจะใช้เข็มพิเศษนะครับที่เรียกว่า low dead space syringe ทำให้การสูญเสียวัคซีนปลายหลอดลดลงซึ่งได้อบรมพยาบาลทั้งหมดไปแล้วนายแพทย์โอภาสบอกว่าองค์การอนามัยโลกก็เห็นว่าสามารถทำได้และเกิดประโยชน์โดยการฉีดวัคซีนให้ได้เพิ่มเป็น 11-12 โดสต่อขวดนั้นจะทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นนะครับมาดูความเคลื่อนไหวหลังจากเหตุคนร้ายใช้ปืนยิงเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่ขณะบินวนสำรวจป่าแก่งกระจานที่พบการบุกรุกใกล้ชายแดนนะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานเร่งประสานฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบความชัดเจนเรื่องนี้เพื่อหาว่าใครหรือฝ่ายใดเป็นผู้ลงมือและมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่หลังจากที่พบรอยกระสุนเสยขึ้นห่างจากกระจกด้านหน้าฝั่งผู้ช่วยนักบินไม่ถึง10เซนติเมตรติดตามในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ19พฤษภาคมเวลา 10:30 นาทีระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดระดับวนดูสภาพป่าแก่งกระจานที่พบการบุกรุกที่กระท่อมติดชายป่าเริ่มพบความเคลื่อนไหวและในจังหวะที่นักบินกำลังหมุนเครื่องไปทางขวาเพื่อเจ้าหน้าที่ฝั่งซ้ายบันทึกภาพได้ถนัดจู่ๆก็มีเสียงคล้ายปืนดังขึ้นเสียงที่กระทบกับตัวเครื่องทำให้กัปตันตัดสินใจยกตัวออกจากที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนก่อนไปลงจอดฉุกเฉินที่ลานหอฐานทหารพรานใจแผ่นดินอยู่ห่างออกไปราว7กิโลเมตรเจ้าหน้าที่พบรอยกระสุนลักษณะเสยจากล่างขึ้นบนเหนือกระจกด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่ถึง10เซนติเมตรตรวจอย่างละเอียดไม่พบหัวกระสุนจึงคาดว่าอาวุธที่ใช้อาจเป็นปืนแก๊ปหรือปืนไทยประดิษฐ์และนี่คือภาพที่ฝ่ายตรวจสอบนำมาเปรียบเทียบเพื่อเห็นสภาพความแตกต่างของเฮลิคอปเตอร์รุ่น AS350 หมายเลข1106ทั้งก่อนขึ้นบินตอน 9:24 นาทีกับภาพที่บันทึกหลังภารกิจสำรวจป่าเวลาเที่ยง23นาทีภาพบนคือตอนเช้าสภาพปกติภาพล่างตอนกลางวันบริเวณเดียวกันปรากฏรอยคล้ายรูกระสุนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สั่งให้กรมอุทยานเร่งประสานกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อหาความชัดเจนเบื้องต้นแจ้งความไว้ที่สภ.แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนสืบหาความจริงว่าใครหรือกลุ่มใดที่ก่อเหตุเพราะถือเป็นการกระทำที่รุนแรงและอุกอาจขณะที่ปลัดกระทรวงนายจตุพรบุรุษพัฒน์กำชับทุกฝ่ายปฏิบัติภารกิจด้วยความละเอียดรอบคอบจะยังไม่กล่าวหาใครจนกว่าจะได้ความชัดเจนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเราก็ยืนยันว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเพราะมันมีร่องรอยการบุกอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไปตรวจสอบแต่การยิงหรืออะไรต้องตรวจสอบชัดเจนมันเป็นการยิงจริงหรือไม่จริงเลยต้องดูให้ชัดเจนแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็คำนึงถึงความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เราก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็บอกให้อุทยานนะให้เข้าไปตรวจสอบอันเนี้ยในพื้นที่เพราะมีร่องรอยอยู่เพราะเขาบินแล้วเขาเห็นอยู่ร่องรอยในการคล้ายๆกับมีการบุกรุกอะไรเงี้ยนะฮะจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ฝั่งซ้ายระบุว่าก่อนได้ยินเสียงปืนช่วงที่นักบินลดระดับลงต่ำสังเกตเห็นชายหญิงคู่หนึ่งวิ่งออกมาจากชายป่าเข้าไปในกระท่อมและคว้าปืนกระบอกยาวยิงใส่เฮลิคอปเตอร์ในระยะห่างกันไม่เกิน30เมตรคนลั่นไกคือผู้ชายสังเกตเห็นควันออกจากปลายกระบอกปืนชัดเจนข่าวสามมิติพบว่าจุดเกิดเหตุใกล้บริเวณที่เรียกว่าใจแผ่นดินติดชายแดนไทยเมียนมาและนี่คือภาพที่มีการบันทึกไว้ในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาบริเวณนี้ถูกระบุว่า
เป็นหนึ่งในหลายแปลงที่พบร่องรอยเปิดป่าเผาและแผ่ถางเป็นบริเวณกว้างเป็นเป้าหมายของการตรวจยึดแต่การสำรวจครั้งนั้นไม่พบความเคลื่อนไหวจากพื้นล่างและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นชัดเจนว่าที่กระท่อมมีแผงโซลาร์เซลล์ติดที่หลังคาและมีจานดาวเทียมสีน้ำเงินที่ใช้ต่อกับโทรทัศน์ติดตั้งเอาไว้ด้วยตามรายงานระบุว่าช่วงเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่อุทยานบนเครื่อง4นายนักบินอีก2นายกรมอุทยานยืนยันว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการหรือยุทธการที่ใช้กำลังหรืออาวุธแต่เป็นการบินตรวจป่าตามแผนการบินสำรวจที่ต้องทำต่อเนื่องประจำทุกเดือนสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานมาดูการขยายผลเรื่องส่งไอซ์ไปออสเตรเลียนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าทางการออสเตรเลียส่งหมายจับผู้ร้ายข้ามแดนมายังประเทศไทยให้ช่วยจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่หลบหนีอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะครับเพื่อเตรียมส่งกลับไปออสเตรเลียแต่ว่าผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ออสเตรเลียโดยพบพฤติกรรมว่าผู้ต้องหารายนี้มีเครือข่ายมังกรจางเป็นผู้ดำเนินการในไทยและคาดว่ามีอีกหลายกลุ่มเข้าร่วมขบวนการติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับยาเสพติดล็อตใหญ่ที่ถูกยึดได้ที่ท่าเรือนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมโดยล่าสุดตำรวจปราบปรามยาเสพติดและปปส.ได้ประสานบริษัทนิติบุคคลตรวจสอบที่มาของยาเสพติดและเตาปิ้งย่างเครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะตบตาเจ้าหน้าที่จัดส่งจากจังหวัดอุดรธานีมาที่ท่าเรือแหลมฉบังหลายครั้งที่ยาเสพติดถูกส่งจากต้นทางในไทยไปสู่ท่าเรือของออสเตรเลียแน่นอนว่าต้องเป็นเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเครือข่ายแบ่งกันทำงานหลายกลุ่มทำงานกันเป็นทอดๆมีทั้งกลุ่มรับฟอกเงินในส่วนผู้ต้องหาที่กระทำผิดในไทยทางการไทยกำลังสืบสวนดำเนินการอยู่การขนส่งก็จะมีการตัดตอนเป็นท่อนๆคนที่ดูแลเรื่องการเส้นทางการเงินก็จะมีการตัดตอนการขนส่งก็อยู่ที่เส้นทางไปไหนจากเมืองทักจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรามาประเทศเราการดำเนินคดีเนี่ยมันสามารถดำเนินคดีเป็นท่อนๆได้แสวงหาพยานฐานที่เรามีในพื้นที่ของเราแล้วเราในภายใต้กฎหมายของเราเองเราก็สามารถดำเนินคดีได้ที่ผ่านมาตำรวจออสเตรเลียเคยประสานงานให้จับผู้ร้ายข้ามแดนโดยพลตำรวจโทชินภัทรสารสินผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเมื่อตุลาคมปี2563ทางการออสเตรเลียได้ประสานมายังไทยให้จับกลุ่มผู้ร้ายข้ามแดนชื่อนายรีชุนซักซึ่งเป็นคนสองสัญชาติทั้งจีนและอังกฤษหลังทางการออสเตรเลียพบว่านายรีเป็นระดับผู้สั่งการนำเข้ายาเสพติดไปจำหน่ายในออสเตรเลียล็อตใหญ่จำนวนมากตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายลีได้ขณะเดินอยู่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งหมดในสิ่งที่ทางออสเตรเลียขอมานะออสเตรเลียมาแล้วเขาก็สู้ในเรื่องคดีความแล้วเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวเรื่องการมาคุยแล้วก็มาดำเนินการในการซื้อขายยาเสพติดยังมีพบอะไรบางอย่างนี่ที่มีจุดจอดเรืออะไรยังไงพวกนี้นะครับเป็นการขนส่งทางน้ำนะฮะมีพิกัดที่จอดกลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนถูกจับกุมนายลีมีประวัติการเดินทางเข้าออกไทยหลายครั้งและยังเดินทางไปทางด่านชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบ่อยครั้งอย่างผิดปกติและไปปรากฏตัวที่ท่าเทียบเรืออย่างต้องสงสัยในที่สุดถูกทางการออสเตรเลียพบหลักฐานเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายรายใหญ่ที่มีเครือข่ายมังกรจางหรืออาซือทรงกิติกุลหรือเสียจางเป็นผู้จัดหายาเสพติดให้ที่ผ่านมาตำรวจปศเคยเข้าตรวจยึดทรัพย์เครือข่ายมังกรจางที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบบ้านเป็นอุโมงค์ใต้ดินเพื่อลำเลียงยาเสพติดโดยเปิดเป็นบริษัทจิวเวลรี่บางหน้ามีเครือข่ายรับฟอกเงินจำนวนมากรวมไปถึงนักแข่งรถชื่อดังที่ถูกดำเนินคดีฐานรับฟอกเงินด้วยสืบทราบมาว่ามันไปโยงใยเกี่ยวกับเรื่องคดียาเสพติดอีกคดีนึงที่เกี่ยวกับที่เราได้ไปดำเนินการที่จังหวัดตากที่พื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อก่อนจังที่เราเคยไปกันนะฮะที่บ้านที่มันมีห้องใต้ดินอ่ะอันนั้นที่เรา
ไปที่มันเกี่ยวข้องกันอันนั้นในลีชุนซักยังเชื่อมโยงไปถึงนายจือซูร็อบนักค้ายาเสพติดระดับโลกที่ถูกจับกุมแล้วที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และออสเตรเลียต้องการตัวโดยพบว่าทั้งสองและนายอาซือร่วมกันตั้งกลุ่มซัมกอเพื่อส่งยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียมากที่สุดโดยนายลีชุนซักขณะนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยหลังอุทธรณ์คำสั่งศาลไม่ขอเดินทางไปยังออสเตรเลียส่วนนายอาซือยังหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานผู้ประกอบกิจการรีสอร์ทที่พักและผู้นำชุมชนที่อำเภอปากช่องร่วมกันฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยยกเลิกสร้างอุโมงค์ทางลอดที่ไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินเพื่อสร้างรถไฟทางคู่และอุโมงค์อาจจะไม่ปลอดภัยถ้าเทียบกับสะพานข้ามทางรถไฟที่ระบุไว้ในกฤษฎีกาส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงต่อชุมชนผ่านเอกสารนะครับว่าการก่อสร้างเป็นไปตามรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และก็การออกแบบพร้อมเดินหน้าขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ตรงตามที่ออกแบบก่อสร้างไว้ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับอุโมงค์ลอดทางรถไฟที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายอีสานช่วงสถานีมาบกระเบาถึงชุมทางจุระและอุโมงค์ลอดทางรถไฟนี้เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2422หรือมิตรภาพสายเก่าผ่านตัวเมืองปากช่องเข้ากับทางหลวงแผ่นดิน2243ซึ่งเป็นทางหลักจากตัวเมืองปากช่องไปยังลพบุรีชัยภูมิและเพชรบูรณ์ได้อุโมงค์นี้เองที่นักธุรกิจรีสอร์ทที่พักและผู้นำชุมชนเทพสถิตซึ่งอยู่บริเวณก่อสร้างรวมถึงชาวปากช่องอีกหลายคนลงชื่อคัดค้านตั้งแต่แรกเพราะเห็นว่าเส้นทางหลักนี้อุโมงค์จะไม่สะดวกไม่ปลอดภัยหากเทียบกับอินเตอร์เชนจ์หรือสะพานมาตรฐานเพื่อข้ามทางรถไฟเราวิ่งเล่นกับทางรถไฟตั้งแต่เด็กเรารู้ฮะเรารู้ปัญหาของรถเข้ารถออกนี่เห็นไหมเห็นเทเลอร์ออกมาไหมอย่างเงี้ยถ้าเทเลอร์อย่างเงี้ยออกมาในอุโมงค์มันจะเลี้ยวยังไงเราก็บอกแล้วแล้วถ้าเจอพ่วงหางยาวก็วิ่งไม่ได้ครับแล้วถ้าจะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งร่วมในนี้มันก็ไม่ได้อีกเวลาเกิดเหตุในอุโมงค์เนี่ยเรากู้ภัยยากนอกจากนี้ยังมีประเด็นว่าการสร้างอุโมงค์ทางลอดหรืออันเดอร์พาสไม่ตรงตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินมาตรา4ซึ่งระบุว่าเวรคืนเพื่อสร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟผู้ร้องย้ำว่าสะพานข้ามทางรถไฟไม่ใช่อุโมงค์ลอดทางรถไฟและนี่เป็นหนึ่งในประเด็นที่กลุ่มผู้ร้องยื่นต่อศาลปกครองว่าเป็นการก่อสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพอเราไปค้นอยู่ข้อหนึ่งไปเจอในเยเขาบอกว่าในเขตชุมชนเมืองจำเป็นจะต้องทำอินเตอร์เชนซึ่งไม่มีการออกแบบไว้ล่วงหน้าในรูปแบบของอินเตอร์เชนในแต่ละสถานที่คือไม่มีการออกแบบล่วงหน้านั่นหมายถึงว่าการรถไฟมีหน้าที่บอกให้บริษัทที่ปรึกษาไปออกแบบมาว่ามันเขตชุมชนเมืองคุณจะทำไงให้รถมันปลอดภัยแต่ว่าการรถไฟก็อีกนอไงที่เฉยนิ่งเฉยเพราะอะไรบริษัทที่ปรึกษามีคุณก็ไปทำแต่ไม่เคยไปตรวจตามเขาข่าวสามมิติพบคำชี้แจงและความพยายามแก้ปัญหาของการรถไฟผ่านเอกสารหลายฉบับเช่นกรณีอุโมงค์ทางลอดยืนยันว่าเป็นไปตามการศึกษา EIA และการออกแบบก่อสร้างที่เป็นอุโมงค์ทางลอดตั้งแต่แรกส่วนกรณีที่ไม่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเวรคืนและคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับข้อหารือของการรถไฟว่าไม่อาจให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบก่อสร้างจากทางและสะพานข้ามทางรถไฟเป็นทางลอดทางรถไฟได้และการรถไฟทำหนังสือเมื่อเดือนสิงหาคม2562ถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้วหวังจะให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเสร็จก่อนพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมจะสิ้นสุดเมื่อ1กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏข้อมูลในตอนนี้ว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วเสร็จก่อนฉบับเดิมจะสิ้นสุดอายุเมื่อ1กุมภาพันธ์หรือไม่แต่มีข้อเท็จจริงว่าที่ดินเอกชนที่อยู่ปากทางอุโมงค์ยังไม่ถูกเวรคืนนั่นทำให้อุโมงค์ทางลอดต้องชะลอไว้เท่านี้ก่อนและจะเจรจาเวรคืนหรือก่อสร้างต่อได้ก็เมื่อขั้นตอนกฎหมายแล้วเสร็จระหว่างนี้จึงใช้ทางชั่วคราวไปก่อนมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานข่าวสามมิติติดตามประเด็นนี้ไม่เฉพาะในแง่ว่ามีการร้องเรียนทั้งวิธีปฏิบัติงานและข้อกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ว่าเพราะนี่คือโครงการขนาดใหญ่ที่มีกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในภูมิภาคโดยเฉพาะโครงการนี้มีความยาวกว่า130กิโลเมตรวงเงินกว่า 29,000 ล้านบาทซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจจะกระทบอีกหลายพื้นที่และเฉพาะกรณีนี้ผู้ร้องเรียนก็มีข้อเสนอที่เป็นทางออกด้วยติดตามวันพรุ่งนี้นะครับเราติดตามประเด็นข่าวอื่นนะครับตำรวจก็ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องกับการ
ฆาตกรรมอำพรางด้วยการฝังดินทั้งรถและคนนะครับที่กระบี่ได้อีก3คนติดตามในความเคลื่อนไหวอื่นๆรอบวันนี้ครับกำนันตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นำตัวชาย3คนที่มีส่วนรู้เห็นกับการร่วมฝังรถของนายสุชาติขาวล้วนเข้าพบตำรวจสภ.อ่าวนางทำให้มีผู้ถูกคุมตัวสอบสวนเพิ่มเป็น7คนทั้งหมดอ้างว่าถูกบังฟิศเรียกมาให้ช่วยฝังรถของผู้ตายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ามีผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า20คนขณะเดียวกันได้นำหมายสารเข้าตรวจสอบบริเวณลานรับซื้อไม้ยางพาราริมถนนสายกระบี่เขาทองตำบลหนองทะเลตรวจสอบรถแบ็คโฮและเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาความเชื่อมโยงของคดีตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกุมนายรัชพลจินดาผู้ต้องหาคดีหลอกลวงหญิงสาวมาล่วงละเมิดและถ่ายคลิปไว้แบล็คเมลเพื่อให้กลับมาล่วงละเมิดซ้ำซึ่งบางรายมีการรีดทรัพย์สินพบของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีคลิปลามกที่ผู้ต้องหาถ่ายไว้36คลิประบุตัวเหยื่อได้32คนและคลิปลามกอนาจารในลักษณะแอบถ่ายใต้กระโปรงอีก86คลิปผู้ต้องหายอมรับว่าทำมาตั้งแต่ปี2563มีผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้ว10คนในจำนวนนี้ออกหมายจับ2คดีตำรวจขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมดำเนินคดีต่อไปตำรวจกองปราบปรามเปิดเผยผลการสอบสวนคดีนายประสิทธิ์เกียวกกและพวกรวม6คนช่อโกงในคดีหลอกผู้เสียหายร่วมลงทุน5ธุรกิจมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาทว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นอีกหรือไม่เช่นเดียวกับการพิสูจน์ทรัพย์ที่จะทำการอายัดไว้ยอมรับว่าพบเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านบาทจริงแต่ถูกถ่ายเทออกไปก่อนหน้านี้ทำให้ยากต่อการทำงานแต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพันตำรวจเอกบุญส่งวิทย์ห้องแสงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนำกำลังจับกุมแรงงานข้ามชาติได้อีก14คนและคนนำพา1คนเป็นคนไทยซึ่งใช้รถกระบะขนแรงงานชาวเมียนมาและซุกซ่อนอำพรางตัวไว้ท้ายกระบะจึงควบคุมส่งตรวจโควิด-19และเตรียมผลักดันกลับโดยรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาสภ.ทองผาภูมิจับกุมแรงงานข้ามชาติได้118คนคนนำพา3คนเตรียมขยายผลไปยังขบวนการใหญ่พันเอกสุจินทร์ทรัพย์สินผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7เปิดเผยว่ากระสุนปืนคอจำนวน3ลูกของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกลงมายังพื้นที่ทางเหนือของบ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงอพยพชาวบ้านท่าตาฝั่งไปในที่ปลอดภัยและทหารไทยทำหนังสือประท้วงไปยัง TBC ไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากฝั่งตรงข้ามมีฐานทหารเมียนมาและมีทหารกะเหรี่ยง KNU โดยรอบขณะที่ผู้อพยพจากรัฐกะเหรี่ยงยังอยู่ฝั่งไทย 1,775 คนข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความน่ารักของลูกแพนด้า4ตัวที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพ่อพันธุ์แพนด้ามณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับลูกแพนด้าเหล่านี้เป็นลูกแพนด้าที่เกิดจากการผสมเทียมแล้วก็ลืมตามาดูโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปี2020นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ